นูเจอได้แต่ว่าอาจจะยากมันอาจจะยากมากขอเวลาใช่ขอเวลาที่พร้อมสภาพจิตใจค่ะดีขึ้นเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเราผ่านช่วงเสียใจมาดีขึ้นกว่าวันสัมภาษณ์วันนั้นเยอะแล้วต้องแต่เวลาแล้วอะไรทำให้เราดีขึ้นนะคะงานค่ะแล้วก็เพื่อนๆค่ะแล้วปรับตัวได้แบบเร็วขึ้นใช่ไหมอะไรใช่ใช่ด้วยค่ะถ้าถามเวลาว่างเองไม่ได้เลยก็ใช่เพราะส่วนใหญ่เวลาว่างเราก็จะแบบเหมือนถ้าอย่างเราทำงานเสร็จเร็วอย่างวันนี้เสร็จเร็วเราก็จะแบบอยู่ไหนกันน่ะใครทำอะไรบ้างก็เหมือนเราจะพยายามทำให้ตัวเองไม่ค่อยว่างไม่อยู่คนเดียวใช่ใช่ไม่อยู่คนเดียวก็เป็นห่วงสภาพจิตใจเขาเพราะว่าถ้าเอาจริงๆเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างรีคอเวอร์เร็วกว่าเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเป็นห่วงเขาแต่รู้สึกว่าเขาจะผ่านไปได้เขาจริงๆเราหลักที่เราออกมาพูดแล้วเขาก็ออกมาพูดอะไรเงี้ยเราได้ต้องกลับคุยกันไหมไม่เลยค่ะก็อย่างที่บอกไปว่ารู้สึกว่ามันอาจจะต้องรอระยะเวลานานกว่านี้กว่าที่เราจะแบบทักไปถามเขาอะไรเงี้ยแต่หนูคิดว่าทักไปถามแบบคนรอบตัวเขาน่าจะง่ายกว่าแสดงว่าเรามีทักไปถามยังเลยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเขาเพิ่งออกมาสัมภาษณ์แล้วหนูดูจากรีแอคชั่นเขาหนูรู้สึกว่าเขายังรีคอเวอร์ได้แบบเขายังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเหมือนถ้าเทียบกับหนูรู้สึกว่าช่วงแบบช่วงที่หนูกำลังจะขึ้นมาได้กว่าจะขึ้นมาได้เลยค่ะถ้าทักไปตอนนี้ก็อาจจะล้มใหม่ได้โอ้ยหนูเจอได้แต่ว่าอาจจะยากมันอาจจะยากมากขอเวลาใช่เรารู้สึกว่ามันแบบคอนทราสต์กันไหมเพราะว่าเขาบอกเลิกกันที่ยังรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วรักก็เลิกทำไมอะไรแบบนี้จริงๆหนูก็เห็นคอมเมนต์นี้แต่หนูก็รู้สึกว่าก็เพราะว่ารักกันมากเหมือนที่พี่หน่องพูดนะคะเพราะเรารักกันมากจนเราไม่อยากทำร้ายกันแล้วแต่คือเข้าใจว่าเอ้ยทำไมรักกันมากแล้วถึงแบบไม่สู้ต่อเพราะว่าการสู้ต่อมันคือการแบบทำลายกันลงไปเรื่อยๆค่ะเราเลยไม่รู้ว่าเราจะทำลายซึ่งกันและกันทำไมอยากกลัวเขาเองเขาบอกว่าเขาแต่เขาก็มีการฝากคนที่ใกล้ชิดกับเราบอกว่าแบบดูแลน้องไม่นานใช่ค่ะอัปเดตเราอะไรใช่เราก็ไปอัปเดตเขาผ่านเพื่อนเขาเหมือนกันเหมือนว่าเราเล่นแข่งเร็วมากอ่ะใช่ตอนเร็วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงที่หนูเสียใจหนูไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เปิดออกมาให้คนเห็นในช่วงเวลาที่หนูเสียใจขนาดเพื่อนหนูยังไม่เห็นเลยเลยค่ะจนแบบอย่างผู้จัดการหนูและเพื่อนหนูทุกคนบอกว่าเฮ้ยร้องไห้บ้างก็ได้นะหนูบอกว่ามันก็ต้องร้องแหละแต่ไม่ใช่ตอนนี้หนูก็เลือกไปร้องไห้คนเดียวในห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะ